สงครามการสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซากับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่อิสราเอลประกาศนะคะว่าจะเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินโจมตีเมืองราฟาเพื่อไล่ล่าแกนนำและสมาชิกของกลุ่มฮามาสให้หมดไปจากพื้นที่ฉนวนกาซาล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาค่ะได้มีการเสนอร่างมติใหม่ต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติค่ะประเด็นสำคัญก็คือการคัดค้านการบุกเมืองราฟาของกองทัพอิสราเอลและเรียกร้องให้มีการพักรบชั่วคราวในพื้นที่ฉนวนกาซาขณะเดียวกันถ้าไปดูพรมแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งติดกับพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนกองทัพอิสราเอลค่ะได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่3เมืองทางตอนใต้ของเลบานอนโดยอิสราเอลเนี่ยถล่มทางอากาศอย่างน้อยๆ2ครั้งใหญ่ๆในเมืองกาซีเยซึ่งเป็นเป้าหมายนั่นก็คือคลังอาวุธหลายแห่งทำให้มีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งสื่อของเลบานอนระบุว่ามีรถ1คันถูกโจมตีพลเรือตรีแดเนียลฮาการีซึ่งเป็นหัวหน้าโฆษกกองทัพอิสราเอลแถลงยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลได้โจมตีทางอากาศคลังอาวุธหลายแห่งใกล้กับเมืองไซดอนทางภาคใต้ของเลบานอนเพื่อเป็นการตอบโต้กลุ่มฮิซบอลลาห์ที่มีการส่งโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับเข้าไปยังเมืองทิเบเรียสในอิสราเอลแต่อิสราเอลเนี่ยสามารถจะยิงสกัดเอาไว้ได้ก่อนที่จะถึงเป้าหมายทางกระทรวงการต่างประเทศของเลบานอนค่ะได้ออกแถลงการระบุว่าประเทศต่างๆที่มีความห่วงใยต่อเสถียรภาพในภูมิภาคควรออกมาประณามอิสราเอลซึ่งได้ทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้นต่อเลบานอนรวมไปถึงการโจมตีในเขตอุตสาหกรรมใกล้กับเมืองไซดอนด้วยนอกจากนี้เลบานอนยังมีการเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศทำการกดดันอิสราเอลเพื่อยุติการยั่วยุในการขยายวงสงครามส่วนในพื้นที่ฉนวนกาซาอิสราเอลได้โจมตีไปที่เมืองเดอีอัลบาลาในกาซาตอนกลางส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังต้องมีการอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลหลายแห่งในเมืองแห่งนี้ส่วนสถานการณ์ในเมืองราฟายังคงตึงเครียดแม้ว่าอิสราเอลค่ะจะขีดเส้นให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่จับเอาไว้ได้ในฉนวนกาซาก่อนวันที่10มีนาคมนี้ไม่อย่างนั้นแล้วอิสราเอลจะบุกโจมตีภาคพื้นดินที่เมืองราฟาอย่างแน่นอนโดยที่เบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลกล่าวว่าถึงแม้จะบรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวประกันแต่อิสราเอลจะยังคงบุกราฟาและใครก็ตามที่เรียกร้องให้อิสราเอลระงับแผนในการบุกราฟานั่นก็คือคนที่ต้องการให้อิสราเอลพ่ายแพ้ต่อสงครามขณะที่นายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลชานีของกาตาร์หนึ่งในประเทศตัวกลางที่เจรจาหยุดยิงครั้งใหม่ในฉนวนกาซาออกมาระบุว่าการเจรจาล่าสุดที่เริ่มมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนที่กรุงไคโรของอียิปต์ไม่สู้ดีนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปพร้อมกล่าวติงได้ว่าการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงไม่ควรถูกนำไปผูกมัดกับเงื่อนไขการปล่อยตัวประกันขณะที่กลุ่มฮามาสค่ะได้มีการกล่าวโทษอิสราเอลว่าเป็นฝ่ายทำให้การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงไม่คืบหน้าและขู่จะถอนตัวออกจากการเจรจาถ้าหากความช่วยเหลือส่งไปไม่ถึงกาซาทางตอนเหนือที่ตอนนี้ขาดแคลนทั้งอาหารน้ำดื่มรวมไปถึงเวชภัณฑ์ส่วนทางโจเซฟบอเรลซึ่งเป็นหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสภาพยุโรปได้แถลงหลังเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสภาพยุโรปวันนี้โดยระบุว่าสมาชิกของ EU เกือบทุกประเทศก็คือ26ใน27ประเทศเตือนอิสราเอลไม่ให้บุกโจมตีภาคพื้นดินในเมืองราฟาและเรียกร้องให้หยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมทันทีในฉนวนกาซารวมทั้งเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันเพื่อเปิดทางส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่โดยโจเซฟบอร์เรลไม่ได้ระบุชื่อ1ประเทศที่ไม่สนับสนุนเรื่องนี้แต่แหล่งข่าวทางการทูตระบุว่านั่นก็คือฮังการีส่วนความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรสำคัญของอิสราเอลได้เสนอร่างมติต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติฉบับใหม่ขอให้หยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซาและคัดค้านอิสราเอลที่จะทำการบุกโจมตีภาคพื้นดินในเมืองราฟาส
หรัฐได้เสนอร่างมตินี้มาแข่งกับร่างมติที่เสนอโดยแอลจีเรียหลังจากที่สหรัฐได้ส่งสัญญาณจะใช้สิทธิ์ในการยับยั้งหรือวีโต้ในฐานะที่เป็นชาติสมาชิกถาวรของ UNSC ความแตกต่างของร่างมติสหรัฐกับแอลจีเรียนั่นก็คือร่างมติของแอลจีเรียเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขและรีบให้ UNSC ลงมติผ่านร่างนี้ให้ได้แต่ว่าร่างมติของสหรัฐใช้คำว่าขอให้มีการหยุดยิงชั่วคราวและให้ลงมติผ่านร่างโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่มีเงื่อนไขว่ากลุ่มฮามาสต้องปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่จับไว้ในฉนวนกาซาด้วยและสหรัฐไม่มีแผนจะเร่งการลงมติรับร่างฉบับนี้โดยจะเน้นก็คือให้เวลากับกระบวนการเจรจามากที่สุดสื่อของสหรัฐได้รายงานนะคะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐจะไปร่วมการประชุม UNSC เพื่อผลักดันร่างมตินี้ด้วยตนเองโดยสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติอยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาก็ต้องดูว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐนั้นจะได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกถาวรของ UNSC มากน้อยเพียงใดค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ